พรรคเพื่อไทยขอโทษนะครับอนาคตใหม่ยันไม่มีเจตนาร้ายแค่กังวลไม่อยากให้โดนเหมือนเพื่อไทยโดนยุบพรรคนะครับนะคุณหมอชนน่านดันไปพูดทำนองว่าพรรคอนาคตใหม่จะโดนยุบนะและจะทำให้สสที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์40คนไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลนะครับนะครับก็ทำให้อนาคตใหม่ก็ไม่ค่อยพอใจวันนี้ก็ออกมาขอโทษกันแล้วคือโอกาสที่พรรคอนาคตใหม่จะโดนยุบเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะอันนี้เราพูดกันกลางๆเลยนะครับคนเรามันต้องอยู่บนฐานของความจริงนะฮะเพราะสถานการณ์ที่มีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญมันมีความเสี่ยงเรื่องการล้มล้างการปกครองอะไรต่างๆมีความเสี่ยงหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเมืองแล้วเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงมากนะครับสำหรับพรรคอนาคตใหม่นะครับเพราะว่าโดนเพ่งเล็งจากฝ่ายรัฐบาลเยอะมีการร้องเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการล้มล้างการปกครองเพราะนั้นก็นะเสียวๆอยู่นะครับพรรคอนาคตใหม่ก็ใจเย็นๆครับนะผมเองก็อยากจะให้พรรคอนาคตใหม่มาบริหารชาติบ้านเมืองนะแต่ต้องใจเย็นๆครับคนรุ่นใหม่อย่าใจร้อนนะคุณหมอชนน่านท่านแนะนำหรือพูดอะไรต่างๆก็อย่าไปโกรธไปอะไรท่านเลยนะครับนี่ก็ฝากกันไว้นะครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องการเมืองที่กำลังร้อนนะฮะเพราะว่านะคุณอะไรไพบูลย์นิติตะวันพรรคเดียวที่เขาไปทำเรื่องยุบพรรคก็กกต.อนุมัติแล้วตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวครับว่าเขาสามารถสมัครพลังประชารัฐได้ไหมถ้าสมัครพลังประชารัฐได้เนี่ยต่อไปเนี่ยพรรคจะยุบกันเยอะพอยุบเสร็จก็ไปอยู่พลังประชารัฐหมดเพราะมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีอำนาจนะเป็นนายกมีอำนาจในการใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นมันก็มหาศาลครับมีงบประมาณมหาศาลมีตำแหน่งต่างๆมากมายยุคนี้ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจย่ำแย่นะทุกคนก็เป็นไงครับนะทุกคนก็อยากจะ อยู่กับฝ่ายรัฐบาลเพราะมันมีอำนาจวาสนามีงบประมาณมีอะไรต่างๆมากมายนะฮะไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านได้ข่าวว่าสสเพื่อไทยหลายคนก็ยังอยากจะไปอยู่กับรัฐบาลเลยแต่ก็ไม่รู้จะไปยังไงนะเพราะว่าการจะยุบพรรคเพื่อไทยนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้เป็นพรรคใหญ่พรรคเพื่อไทยนะครับถ้าเกิดพรรคอื่นเขาโดนยุบเนี่ยโอกาสในการจะได้ปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาได้สสเขตเต็มที่แล้วเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยจะแย่ตรงที่ว่าได้ปาร์ตี้ลิสต์เป็นศูนย์แต่ว่าพรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยอะไรต่างๆเสรีรวมไทยพวกนี้มีโอกาสได้สสเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ายุบนะอนาคตใหม่ปุ๊บ40เสียงไปอยู่รัฐบาลนี่โอ้โหน่าคิดเหมือนกันนะ